ปฏิกิริยาก้าวไกลต้านแรงดีดพอทอนับถอยหลังด้วยใจระทึกเมื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภานัดประชุมสสสวเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบ3ในวันที่4สิงหาคมนี้แต่ก่อนถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีต้องลุ้นด่านศาลรัฐธรรมนูญที่มีการประชุมวันที่3สิงหาคมเพื่อวินิจฉัยคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ยื่นขอให้พิจารณากรณีรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกิโลกรัมเป็นนายกรัฐมนตรีรอบ2เพราะเป็นการเสนอญัตติซ้ำตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและสั่งให้ชะลอการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจะทำให้การประชุมรัฐสภาวันที่4สิงหาคมไม่สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้แต่พิจารณาวาระเดียวคือร่างรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา272ที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกับคณะเป็นผู้เสนอแต่ก่อนถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.ที่เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลนัดประชุม8พรรคร่วมในวันที่2สิงหาคมที่พรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าการประชุมครั้งนี้จะรายงานข้อมูลที่ได้ไปพูดคุยเพื่อขอเสียงสนับสนุนจากทั้งสว.และสส.จากพรรคการเมืองต่างๆซึ่งต่างมีปัญหาตรงกันคือห้ามแก้ไขมาตรา112และหากพรรคก้าวไกลอยู่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ให้เสียงสนับสนุนที่ประชุม8พรรคร่วมโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลจะหาทางออกให้เราอย่างไรซึ่งเราอยากให้พรรคก้าวไกลได้ตัดสินใจในส่วนนี้ตอบย้ำด้วยความเห็นของนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้ว่าเมื่อพรรคเพื่อไทยจัดไม่ได้ในเมื่อเราหมดปัญญาแล้วทำไมไม่ส่งต่อให้คนอื่นก็คือพรรคอันดับ3นั่นหมายความว่าเรายกเสียงข้างมากเราไปให้เสียงข้างน้อยขณะที่นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยยังซัดพรรคก้าวไกลว่าขณะนี้ดูเหมือนพรรคเพื่อไทยจะไปแก้ปัญหาให้พรรคก้าวไกลทั้งที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมให้ประชาชนไม่ได้มาแก้ปัญหาให้พรรคก้าวไกลปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละพรรคต้องไปแก้ไขปัญหาของตัวเองพรรคก้าวไกลต้องไปตัดสินใจแก้ปัญหาตัวเองอย่าโยนปัญหาให้คนอื่นเช่นกรณีมีนโยบายแก้มาตรา112ต้องไปหาวิธีจะแก้ปัญหาของตัวเองอย่างไรอย่าเป็นปัญหาให้เพื่อนเสมือนเป็นการกระทุ้งให้พรรคก้าวไกลยอมถอยออกไปเป็นฝ่ายค้านเองหรือไม่แต่พรรคก้าวไกลไม่ยอมถูกบีบอยู่ฝ่ายเดียวบรรดาตัวตึงแห่ออกมากดดันกลับเช่นกันนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคก้าวไกลท่องคาถาว่าเป็นความต้องการและความคาดหวังจากประชาชนที่อยากจะเห็นพรรคอันดับหนึ่งและอันดับสองซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเพื่อยุติการสืบทอดอำนาจของขั้วอำนาจเดิมด้านนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวว่าแนวโน้มที่พรรคก้าวไกลจะไปเป็นฝ่ายค้านนั้นเชื่อว่าหลายคนพยายามประเมินแต่ยังไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏจึงยังไม่สามารถสรุปได้แต่ยอมรับว่าเกิดการตั้งคำถามว่าการจะจับขั้วตั้งรัฐบาลต้องเกิดจากสองส่วนคืออุดมการณ์ความคิดความเชื่อที่พรรคก้าวไกลยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยรวมถึงแนวทางการทำงานที่มองว่าพรรคขั้วรัฐบาลเดิมไม่ได้มีแนวทางเดียวกันหากมีการจับขั้วตั้งรัฐบาลที่ไม่มีพรรคก้าวไกลต้องถามว่าพรรคเพื่อไทยมีอุดมการณ์ความเชื่อตรงกับพรรคขั้วรัฐบาลเดิมมากกว่าตรงกับพรรคก้าวไกลและต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจหากมีเหตุการณ์ลักษณะนั้นเกิดขึ้น
นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลยืนยันไม่สนใจดีลลับหรือข่าวลือใดๆยังเชื่อใจภาคี8พรรคร่วมไม่เคยระแวงไม่เคยลังเลถ้าสุดท้ายภารกิจต้องล้มเหลวเพราะถูกหักหลังจริงๆยังดีกว่าการที่ล้มเหลวเพราะความไม่เชื่อใจกันเองภายในทีมการล้มเหลวเพราะถูกหักหลังคนที่ทรยศวันข้างหน้ามีแต่จะด่าวดิ้นสิ้นอนาคตส่วนคนที่ซื่อตรงยังไงจะมีมือของผู้คนช่วยดึงช่วยพยุงให้ลุกขึ้นสู้ต่ออย่างองอาจนายวิโรจน์ยังขอแฟนคลับอย่าเชื่อข่าวลือว่าให้พรรคภูมิใจไทยพท.เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วเพื่อไทยจะไปร่วมรัฐบาลโดยมีพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.กับพรรคพลังประชารัฐพปชร.ไปร่วมด้วยจะเป็นไปได้ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้กระทรวงสำคัญก็ไม่ได้แถมการไปร่วมกับรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐยังโดนประชาชนด่าอีกด้วยเป็นการปล่อยข่าวเพื่อดิสเครดิตมากกว่านายวิโรจน์บอกอย่างมั่นใจแต่การเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรอะไรก็เกิดขึ้นได้เพื่อไทยจะแยกวงกับก้าวไกลหรือไม่หรือจะแยกด้วยวิธีใดคงชัดเจนก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ3เปิดคลิปเศรษฐาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยย้ำจุดยืนไม่แก้ไขไม่เลิก112ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่1สิงหาคมว่าในโลกออนไลน์มีการแพร่คลิปคำให้สัมภาษณ์ของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยต่อจุดยืนไม่แก้ไขหมู่112และไม่ยกเลิกหมู่112โดยเป็นคำให้สัมภาษณ์ที่พรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่20กรกฎาคมซึ่งผู้สื่อข่าวถามว่าหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะทำอย่างไรไม่ให้หมู่112เป็นปัญหานายเศรษฐากล่าวว่ามองว่าพรรคที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปต้องไม่มีเรื่องของการแก้ไขหรือยกเลิกหมู่112ไม่อย่างนั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากสว.รวมถึงพรรคการเมืองอื่นคณิตศาสตร์ค่อนข้างพื้นฐานมากๆนับดูก็รู้ว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรเมื่อถามว่ามองว่าวิธีใดที่จะทำให้มาตรา112ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะทำให้คนเข้าใจพรรคเพื่อไทยมากที่สุดว่าเราไม่ได้หักพรรคก้าวไกลนายเศรษฐากล่าวว่าตนพูดแทนพรรคก้าวไกลไม่ได้แต่พรรคเพื่อไทยคงต้องพูดคุยกันถ้าเราจะเป็นแกนนำเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องหยุดลงไปเมื่อถามว่าหากเพื่อไทยเป็นแกนนำแล้วไม่แตะมาตรา112ความสัมพันธ์กับพรรคก้าวไกลจะเป็นอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะตนไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาแต่ส่วนตัวคิดว่าหากมีมาตรา112อยู่คงไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆพรรควิเคราะห์การเมืองภาพใหม่การเมืองอุบัติแห่งแดง3ถุยน้ำแยกสายไผ่แยกกอปรากฏการณ์จตุพรติดเทรนด์1ใน10อันดับทวิตเตอร์สะท้อนนัยยะอะไรโดยทั่วไปมองผ่านบทวิเคราะห์หลายกระบวนท่าในทางการเมืองที่เคลื่อนไหวโดยรอบนายทักษิณชินวัตรและแต่ละจังหวะก้าวพรรคเพื่อไทยตั้งแต่การฟันธงในตำแหน่งประธานสภาที่กำลังฮือฮาเป็นอย่างมากย่อมเป็นการออกมายืนยันว่าการเดินทางกลับของนายทักษิณชินวัตรจะไม่ปรากฏเป็นจริงในวันที่10สิงหาคมแต่ที่ระทึกใจยิ่งกว่านั้นเป็นแดง3ถุยเหมือนกับฉายาที่ว่าแดง3ถุยจะไม่สุภาพเพราะว่ามีคำว่าถุยระคนอยู่แต่หากเริ่มต้นจากชื่อของเค3ถุยอันดังกึกก้องอยู่ในช่องทางคลับเฮ้าส์และการออกมาสวมเสื้อแดงเพื่อพิทักษ์พรรคเพื่อไทยก็ต้องยอมรับว่ามากด้วยสีสันทางการเมือง
ก็ขบวนแถวของเคสามถุยมิใช่หรือที่หนุนให้พรรคเพื่อไทยถอยออกจากการร่วมอยู่กับพรรคก้าวไกลและยื่นมือไปยังหลายพรรคการเมืองไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐการจัดให้เคสามถุยได้ตั้งคำถามและโต้นายจตุพรพรหมพันธุ์จึงแหลมคมเป็นความแหลมคมอันทำให้ภาพของนายจตุพรพรหมพันธุ์มีความแจ่มชัดและดำรงสถานะแห่งแดงจตุพรอย่างแข็งแกร่งมั่นคงจากนั้นจึงก่อให้เกิดฉายาแดงสามถุยโดยพลันหากปฏิมาของแดงจตุพรอยู่ตรงกันข้ามกับบทบาทของนายทักษิณชินวัตรปฏิมาของแดงสามถุยย่อมอยู่เรียงเคียงข้างนายทักษิณชินวัตรและแตกต่างหากเทียบกับแดงณัฐวุฒิภาพทางการเมืองจึงมีแดงสามถุยจึงมีแดงณัฐวุฒิจึงมีแดงจตุพรนี่ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับที่เคยเกิดกับคนเดือนตุลาไม่ว่าเมื่อเดือนตุลาคม2516ไม่ว่าเมื่อเดือนตุลาคม2519แม่น้ำแยกสายไผ่แยกกอในทางการเมืองI'm not afraid to die.